ใบหูกวางยาวหูกวางเป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบมีเปลือกเรียบกิ่งแตกรอบลำต้นตามแนวนอนเป็นชั้นๆใบเป็นใบเดียวรูปไข่ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆออกดอกเป็นช่อตามซอกใบขนาดเล็กออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนผลเป็นรูปไข่หรือรูปรีป้อมๆแบนเล็กน้อยคล้ายเมล็ดแอลมอนด์มีสีเขียวเมื่อแห้งมีสีดำคล้ำนิยมปลูกเป็นไม้ประดับเปลือกและผลมีรสฝาดมากใช้แก้อาการท้องเสียย้อมหนังสัตว์ทำหมึกเมล็ดในผลรับประทานได้และให้น้ำมันคล้ายน้ำมันแอลมอนด์ใบแห้งของใบหูกวางสามารถนำมาทำน้ำหมักที่ใช้เลี้ยงปลาได้นอกจากนี้ใบสดของต้นหูกวางสามารถนำมาย้อมผ้าได้อีกด้วยเราไปดูวิธีการย้อมผ้าจากใบหูกวางกันเลยค่ะเมื่อก่อนก็จะมีเกลือจะเอาเกลือเอาไว้พี่สีเจ้าพี่สีก็คือทำให้สีเส้นใยได้หนาขึ้นสวยขึ้นเจ้าแล้วต่อมาก็คือสารส้มเจ้าก็เป็นพี่สีเหมือนกันแต่เป็นตัวกระตุ้นให้สีแจ่มชัดขึ้นเจ้าแล้วก็หูกวางใบหูกวางแล้วก็หน้าเจ้าแล้วก็งอจากอุปกรณ์นี้น้อยเดียวแต่ยอมพาได้เจ้าเดี๋ยวเฮาไปร้องเฮียกันเลยเจ้าขั้นตอนการทำของเราก็จะมีขั้นตอนแรกคือไปเก็บใบหูกวางมาจากต้นเจ้าเดี๋ยวเฮาจะไปเก็บใบหูกวางตรงหลังบ้านเฮาเจ้ามายอมพากันเจ้าเราก็ไปดูกันว่าสีใบหูกวางจะได้สีอย่างเจ้าอุปกรณ์มีอย่างของเจ้าน้ำฝนมีตะกร้าเจ้าเอามาเก็บใบหูกวางนะเจ้าใช่แล้วก็มีอุปกรณ์ที่เอาไว้ตัดใบของมันจะเก้าจะเป็นอะไรอย่างก็ได้เจ้าหรือว่าเราจะบอกใช่จะใช้มือฮักเอาก็ได้เจ้าฮักเก้ามันหมดไปกันเจ้าเจ้าไปกันเลยเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาใบหูกวางไปเด็ดล้างน้ำสะอาดนะเจ้าแล้วก็เอาไปต้มเจ้าเตรียมยอมผ้ากันเจ้าเดี๋ยวเขาไปเด็ดใบแล้วก็ล้างให้ความสะอาดกันเลยเจ้าเตรียมเสื้อผ้าสำหรับเดี๋ยวเอามาย้อมสีธรรมชาติกับใบหูกวางกันนะเจ้าเจ้าตอนนี้นะเจ้าหน้าใบหูกวางของเรานะเจ้าแบบเข้มแล้วพ่อติดเอาไปย้อมแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาน้ำย้อมไปกองตีผ้าเขาบางกันเจ้าเพื่อที่จะเอาเศษตะกอนใบกระเศษฟุ้งผงอะไรมันเนี่ยออกจากน้ำสีจะได้บ่เป็นด่างเจ้าเดี๋ยวเอาไปกองกันเลยเจ้าต้มวิธีหนึ่งพร้อมกับผ้าเคยย่อมเจ้าแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะใส่หม้อแดงก็คือเกลือและสารส้มลงไปเพื่อกระตุ้นให้สีเข้มขึ้นติดนานขึ้นเจ้าแล้วก็ที่อาจจะต้มที่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เอามาพักทิ้งไว้ให้หายร้อนแล้วก็ล้างทำความสะอาดตาเจ้าก็เรียบร้อยเจ้าใบหูกวางที่
กองเอาเศษไหลออกมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเอาตัวพริกสีเกลือแล้วก็สันส้มนะเจ้าใส่ลงไปยางละ2ช้อนแล้วก็คนเข้ากันเนื้อหลายรอมันก็ซื้อต้องต้มไปตัวไหนเจ้าเชิญตัวพริกสีละลายเจ้าพอละลายเข้ากันแล้วเขาก็จะเอาเสื้อผ้าที่ห่อเตี๋ยวไว้มาต้มเจ้าจนได้สีที่ต้องการแล้วก็เอาขึ้นพักตากเจ้าเราจะเอาผ้าไปซักแล้วจะเอาไปตากกันเจ้าไปกันเลยเจ้าเ